นักชกดังกัมพูชาลั่นสยบนักมวยไทยประกาศศักดากุลคะแมในศึก RWS Fight Night นักชกดังกัมพูชาลั่นสยบนักมวยไทยประกาศศักดากุลคะแมในการชก RWS Fight Night วันที่18กุมภาพันธ์นี้ขอผ่านไฟนี้หวังได้ร่วมศึกใหญ่กลางปีเป็นอีกหนึ่งคู่มวยที่น่าสนใจสำหรับการพบกันระหว่างไทยสจ.เปี๊ยกอุทัยนักชกกำปั้นหนักที่เป็นอีกหนึ่งขวัญใจแฟนมวยที่ขึ้นชกทุกครั้งไม่เคยทำให้แฟนมวยผิดหวังจากสไตล์การชกที่ดุดันแต่ทว่าไฟนี้ต้องพบกับศึกหนักเมื่อต้องเจอกับรินสาโรจน์นักสู้ระดับ5ดาวของประเทศกัมพูชาสรุปยังไงเขมรแถลงโต้อิฟมายัน6ชาติอาเซียนไม่กลัวแบนร่วมแข่งกุลคะแมโดยก่อนชกรินสาโรจน์เปิดเผยว่ามั่นใจประสบการณ์มีมากพอที่จะสยบไทยได้โดยตนมีเป้าหมายต้องการจะเข้าร่วมในทัวร์นาเมนต์ RWS ราชดำเนินWorld Series กลางปีนี้เพื่อประกาศให้โลกรู้ว่านักสู้จากประเทศกัมพูชาสามารถสู้กับนักชกระดับโลกได้สำหรับการพบกันระหว่างไทยสจ.เปี๊ยกอุทัยและรินสาโรจน์จะชกเป็นคู่ที่4ในรายการ RWS Fight Nightวันเสาร์ที่วันที่18กุมภาพันธ์นี้ที่เวทีราชดำเนินแพตตี้สาวไทยคนแรกคว้าแชมป์ศิลปะบังคับม้าที่สหรัฐลุ้นตั๋วลุยเอเชียนเกมแพตตี้สุภจิตวัฒนดิษฐ์นักขี่ม้าดาวรุ่งสาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์สร้างชื่อระดับโลกโชว์ฟอร์มเก่งจนต่างชาติตะลึงควบอาชาคู่ใจโชว์สุดยอดลีลาคว้าชัยอันดับหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาในการแข่งขันระดับนานาชาติเตรียมลุ้นตั๋วลุยศึกเอเชียนเกม2023ที่ประเทศจีนความเคลื่อนไหวของแพตตี้สุภจิตวัฒนดิษฐ์นักขี่ม้าสาวไทยดาวรุ่งประเภทสินการบังคับม้าที่อยู่ระหว่างลงแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นตั๋วลุยศึกเอเชียนเกม2023ที่ประเทศจีนซึ่งเจ้าตัวสามารถทำผลงานได้ดีตลอดปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องโดยคว้าอันดับ3จากการแข่งขันศิลปะการบังคับม้ารุ่นพรีเซนต์จอร์ดและอินเตอร์วันที่ประเทศเยอรมนีและอันดับ3จากการคลาสอินเตอร์วันฟรีสไตล์มิวสิกที่ประเทศโปแลนด์นอกจากนี้แพตตี้สุภจิตยังได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน5จากนักกีฬาเยาวชนทั่วโลกเข้าร่วมโปรแกรมเมอร์ออฟเอ็กเซลเลนซ์ที่จัดโดยทีโออาเช่นประเทศเยอรมนีซึ่งได้เข้ารับการฝึกซ้อมกับนักกีฬาและโค้ชแนวหน้าของโลกไอซาเบลเวิร์ดระหว่างเดือนกันยายน2565ถึงเมษายน2566อีกด้วยล่าสุดสุภจิตลงแข่งขันอีกครั้งในรายการ ADE Quan Global Dressage Festival ที่เมืองเวลลิงตันฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 9-12 กพ.66 โดยลงแข่ง3วันในคลาสพรีเซนต์จอร์สอินเตอร์มีเดียทวันและอินเตอร์มีเดียทวันฟรีสไตล์ทูมิวสิกซึ่งเป็นคลาสที่ใช้สำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมผลการแข่งขันปรากฏว่าแพตตี้ยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพาอาชาคู่ใจวอลสตรีทเจวีทำคะแนนสูงถึง 68.09% ในคลาสพรีเซนต์จอร์ส69.56% ในคลาสอินเตอร์มีเดียทวันและ 70.79% ในคลาสอินเตอร์มีเดียทวันฟรีสไตล์มิวสิกคว้าอันดับที่1มาครองได้สำเร็จซึ่งเป็นนักกีฬาจากเอเชียคนเดียวที่ได้เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้และเป็นคนไทยคนแรกที่ได้แชมป์ในรายการแข่งขันระดับนานาชาตินี้สำหรับ
แพตตี้สุภจิตยังคงฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นและเข้าแข่งต่อเนื่องที่ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อจากนั้นจะกลับไปฝึกซ้อมและลงแข่งขันต่อที่ยุโรปในช่วงกลางปีเพื่อเตรียมตัวสำหรับศึกเอเชียนเกม2023ที่ประเทศจีนในเดือนกันยายนนี้พานิพักกระหายแก้มือชิงแชมป์โลกหลังชวดแชมป์หนก่อนพานิพักวงพัฒนกิจจอมเตะหมายเลขหนึ่งของโลกรับกระหายแก้มือในศึกชิงแชมป์โลก2023ปลายเดือนอบคอหลังคราวก่อนพลาดท่าในช่วงวินาทีท้ายๆของเกมรอบตัดเชือกจนชวดโอกาสในการคว้าแชมป์โลกสมัยที่3เทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจจอมเตะเบอร์หนึ่งของโลกในรุ่น49กิโลกรัมหญิงและดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกเกม2020ที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดเผยถึงความพร้อมของตัวเองว่าหลังจากกลับมาจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่48ที่จออุดรธานีเมื่อกลางเดือนนมคอที่ผ่านมาตนก็ได้เข้าโปรแกรมเก็บตัวฝึกซ้อมตามปกติในแคมป์ทีมชาติที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากซึ่งช่วงที่ผ่านมาบรรยากาศในแคมป์ก็เป็นไปอย่างคึกคักเพราะมีนักกีฬาต่างชาติมาร่วมฝึกซ้อมด้วยในช่วงที่ผ่านมาในแคมป์ต่อสู้เทควันโดทีมชาติไทยมีนักกีฬาจากไต้หวันฟินแลนด์และเมียนมามาร่วมฝึกซ้อมด้วยก็ถือเป็นการแลกเปลี่ยนทักษะต่างๆรวมถึงได้เปลี่ยนคู่ซ้อมและในการฝึกซ้อมก็มีโอกาสได้ลงแข่งประลองฝีมือกับคู่แข่งหลายๆสไตล์ด้วยค่ะพานิพักเผยต่อไปถึงรายการชิงแชมป์โลก2023ที่อาเซอร์ไบจานซึ่งจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนอบคอนี้ว่าตนตั้งมั่นว่าจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เหมือนการแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งสุดท้ายของตนส่วนการไปในครั้งนี้ตนไปในฐานะผู้ท้าชิงหลังจากพลาดแชมป์ไปในการแข่งขันเมื่อปีก่อนทำให้ไม่มีความกดดันใดๆทั้งสิ้นครั้งนี้หนูเตรียมตัวไปอย่างดีมากๆเพื่อที่จะไปคว้าแชมป์โลกให้ได้ค่ะหลังครั้งก่อนทำพลาดไปในช่วงไม่กี่วินาทีสุดท้ายครั้งนี้ก็อยากไปลบอดีตค่ะส่วนคู่แข่งต่างๆในรุ่นก็พยายามศึกษาจากวิดีโอการแข่งขันค่ะอย่างนักกีฬาเม็กซิโกที่หนูเคยแพ้ในรอบที่แล้วก็พยายามแก้เกมอยู่ทุกๆวันค่ะก็ให้คู่ซ้อมหมุนเตะมาในทิศทางหลายๆรูปแบบค่ะและโค้ชก็ให้คู่ซ้อมปรับเปลี่ยนสไตล์เป็นนักกีฬาในหลายๆรูปแบบด้วยทั้งยุโรปอเมริกาและอเมริกาใต้เพื่อที่จะได้คุ้นชินกับสไตล์เหล่านี้ที่สุดก่อนเดินทางไปแข่งขันค่ะสำหรับเทนนิสพานิพักเคยคว้าแชมป์โลกมาแล้ว2สมัยโดยทำได้หนแรกในการแข่งขันรุ่น46กิโลกรัมหญิงปี2015ส่วนครั้งที่2ทำได้ในรุ่น49กิโลกรัมหญิงเมื่อปี2019ซึ่งในการแข่งขันศึกชิงแชมป์โลก2023จะมีขึ้นระหว่างวันที่29พฤษภาคม-3 มิถุนายนนี้ที่เมืองบากูประเทศอาเซอร์ไบจานโดยสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยวางส่งพานิพักลุยมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32ซึ่งจะมีขึ้น 5-17 พฤษภาคมนี้เพื่อเป็นการอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางทำศึกชิงแชมป์โลก2023